วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่ไทย PBS ค่ะเช่นเคยกับเราทั้ง2คนนะคะคุณธีรเดชดิฉันวันวิสาหลากหลายช่องทางชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวกับเราเช้านี้ครับไม่ว่าจะเป็น Digital HD หมายเลข3ค่ะช่องทางทางออนไลน์ Facebook Fanpage ของเราวันใหม่ไทย PBS และไทย PBS Fanpage นะคะ Twitter ของไทย PBS สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ครับตามช่องทางออนไลน์อย่างที่คุณวันวิสาบอกไปครับอีกช่องทางนึงฮะสามารถที่จะไปเปิดรับฟังกันได้เลยยาวๆเลยนะฮะก็คือว่า thaipbsradio.com เป็นวิทยุออนไลน์นั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของ Facebook อะไรอย่างนี้นะฮะหากว่าใครเจอช่องคอมเมนต์นะครับก็ลองเด้งขึ้นมาแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะมีการเขียนข้อความแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานสภาพอากาศนะครับหรือว่าสภาพการจราจรอยู่ในพื้นที่มาเติมเต็มข่าวสารของเราได้ตลอดจนจบรายการเลยผมเฝ้าดูทุกข้อความนะครับค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกเพื่อทรงรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันนี้เวลา 17:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงออกรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่20-23พฤศจิกายน2562ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ถวายชุดเครื่องเขียนเงินลงถมตัดทองประดับอักษรพระปรมาภิไธยพปร.ชุดใหญ่เหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562แผ่นทองคำจารึกของขวัญประดับพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ทองคำลงยาติดบนแท่นไม้มะค่าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเทียนหอมสมเด็จพระสันตะปาปาถวายภาพวาดบนกระเบื้องสีโมเสกสร้างจากภาพต้นแบบการอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปาณลานมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เหรียญที่ระลึกในโอกาสครบ7รอบการสมณพิเศษของสมเด็จพระสันตะปาปาและหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเหรียญที่ระลึกในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยและญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-26พฤศจิกายน2562แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสำนักวาติกันนะครับมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเฮลแมนที่9ได้มีสมสารมาเจริญพระราชไมตรีและในปีเดียวกันนั้นนะครับสำนักวาติกันได้ประกาศก่อตั้งเขตแพร่ธรรมขึ้นในประเทศไทยเรียกว่ามิสซังสยามนับเป็นการวางรากฐานอย่างเป็นทางการและเป็นระบบขึ้นในไทยจนถึงปัจจุบันโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันและในปี2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันและได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจนที่23ณวังวาติกันครับต่อมาเมื่อวันที่28เมษายน2512ไทยและวาติกันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการค่ะและเมื่อวันที่10พฤษภาคม2527พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2เฝ้าณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14กันยายน2528ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2ณวังวาติกันด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ที่266แห่งพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกปัจจุบันมีพระชนมายุ83พรรษาทรงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันที่13มีนาคม2556
นับแต่ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาได้เสด็จเยือนหลายประเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คริสตศาสนิกชนโดยในประเทศไทยมีคริสตศาสนิกชนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากถึง 380,000 คนนอกจากนี้นะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟานซิสนะครับพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกันและศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็ได้เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์นะครับที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ35ปีที่ทั้งสองพระองค์ทรงจับพระหัตถ์ร่วมกันครับเพื่อสันติภาพและมิตรภาพระหว่างศาสนาที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสรับเสด็จช่วงหนึ่งว่าเมื่อ35ปีที่แล้วณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอุปัชฌาย์ของอัตตนามาภาพคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิมวราลงกรณ์ได้เสด็จลงทรงรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาจอมพอที่2เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ประมุขแห่งศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเสด็จมาทรงเยี่ยมประมุขแห่งพุทธจักรไทยภาพเหตุการณ์ในวันนั้นยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของอาตมาผู้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าอยู่ในการดังกล่าวด้วยสมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสว่าการเสด็จมาครั้งนี้ของมหาบพิตรจึงไม่ใช่การมาของมิตรใหม่หากแต่เป็นการเยือนของมิตรแท้อันเก่าแก่ของคนไทยระยะทางที่ห่างไกลกันหาใช่อุปสรรคของความสนิทสนมกลมเกลียวกันจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าเฝ้าและกล่าวถวายการต้อนรับในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งในปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ350ปีการจัดตั้งคณะมิสซังคาทอลิกแห่งสยามและเป็นวาระครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับนครรัฐวาติกันสมเด็จพระสันตะปาปาได้ประทานพระดำรัสให้สังคมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นภารกิจที่ทุกคนสามารถทำได้และสมเด็จพระสันตะปาปาได้ขอพรจากพระเจ้าให้ประเทศผู้นำและประชาชนชาวไทยขอให้พระเจ้าทรงนำทุกคนในหนทางแห่งปัญญาความยุติธรรมและสันติสุขค่ะจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณหรือมิซาซึ่งจัดขึ้นที่สนามสุขพัชราไสโดยมีคริสตชนทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 50,000 คนเข้าร่วมพิธีทั้งในสนามสุขพัชราไสและสนามเทพหัสดินก่อนที่จะเริ่มพิธีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประทับบนรถป่าป้าโมบายหรือรถเปิดประทุนทักทายคริสตชนในสนามสุขพัชราไสสร้างความปลื้มปิติแก่คริสตชนเป็นอย่างมากค่ะครับจากนั้นนะครับสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเทศเป็นภาษาสเปนครับโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงด้วยบทเทศตอนหนึ่งครับมีใจความว่าในโอกาสครบรอบการเฉลิมฉลองนี้ไม่ใช่เป็นการฉลองด้วยความโหยหาอดีตแต่ต้องเป็นเหมือนกับเปลวไฟที่น่าความหวังเพื่อให้เราสามารถตอบสนองคำเชิญชวนของพระเจ้าด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่เหมือนกับบรรดาธรรมทูตรุ่นแรกนั้นนี่เป็นความทรงจำที่เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีและการระลึกถึงคุณงามความดีซึ่งจะช่วยเราให้สามารถออกจากตัวเองเพื่อแบ่งปันชีวิตใหม่ต่อมานะครับพระคาร์ดินาลฟรานซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปาและถวายของที่ระลึกนะครับในนามศาสนาจักรไทยต่อมาครับสมเด็จพระสันตะปาปาถวายพรปิดพิธีและสังฆานุกรกล่าวปิดพิธีแสดงวัฒนธรรมไทย4ภาคจากโรงเรียนในเครือพระกินีเซนต์พอลเดอชาร์ตและรำถวายพระพรก่อนที่จะเสด็จกลับที่ประทับนะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วนะคะปักหมุดไปเที่ยวหรือยังคุณธีรเดชเพราะว่าอากาศดีค่ะผมเฝ้ารออยู่นะครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะชี้เป้าท่องเที่ยวผมสักทีหนึ่งไปกันเลยนะคะพาไปกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะแน่นอนไปถึงเชียงรายต้องไปที่วัดร่องขุ่นนะคะแต่จะให้คุณผู้ชมดูภาพในมุมมองที่ต่างออกไปเพราะว่ามีการแสดงแสงเสียงประกอบกันด้วยที่วัดร่องขุ่นค่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมปกติงดงามอยู่แล้วศิลปะสีขาวงดงามแต่ว่าอันนี้มีการแสดงแสงเสียงใช้ชื่อชุดว่าวัดร่องขุ่นไลฟ์เฟสตอนปฐมบทค่ะมีการออกแบบแสงได้อย่างลงตัวแล้วก็จัดแสดงแสงเสียงประกอบตามจุดต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม6จุดด้วยกันนะคะก็ใช้เทคนิคแสง 3D Mapping Laserการแสดงม่านน้ำค่ะแต่ละจุดก็จะมีปริศนาธรรมแฝงแง่คิดทางพุทธศาสนาเอาไว้ด้วยนะคะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปะแห่งชาติชาวจังหวัดเชียงรายผู้สร้างสรรค์ศิลปะวัดร่องขุ่นบอกว่าคนที่ซื้อบัตรชมงานนอกจากจะได้เชิดชูงานศิลปะของชาติที่ทรงคุณค่าแห่งความภาคภูมิใจโดยเกิดจากฝีมือคนไทยแล้วยังได้ร่วมทำบุญค่ะแต่ว่ารายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยซึ่งงานแบบนี้อาจจะมีเพียงครั้งเดียวนะคะเพราะว่าอาจารย์แล้วก็ทางบริษัท Index ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ใช้เวลาทำกัน1เดือนนะคะก็จะจัดแสดงไปตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนเรื่อยยาวไปจนถึง22ธันวาคม1เดือนค่ะไปชมกันได้ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 20:30 นค่ะเป็นมุมมองใหม่จริงๆนะหากว่าใครไปในช่วงเช้าถึงเย็นเนี่ยก็จะเห็นนะครับความสวยงามของวัดร่องขุ่นนั้นสีขาวสวยนะฮะแล้วก็นี่รูปแบบที่ดีแมปปิ้งเนี่ยผมเคยไปดูเขาทำมาเหมือนกันต้องออกแบบนะครับผ่านทางคอมพิวเตอร์กราฟิกนะใช้เวลาพอสมควรปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่า 3D mapping เนี่ยจะมีการฉายครับไปที่เป็นอาคารของห้างใหญ่ๆใจกลางของกรุงเทพมหานครหรือว่าสถานที่สำคัญสำคัญนะฮะแล้วครั้งนี้คือว่ายกไปให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันเลยแล้วไปชมที่วัดร่องขุ่นแล้วนะฮะอย่าลืมกาแฟของน้องๆอ่ะใช่ค่ะนะห่างจากวัดร่องขุ่นไม่ไกลคือว่าเป็นผู้บกพร่องทางสมองแต่ว่าก็มาทำกาแฟนะขายแล้วก็ได้บุญด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับบอกว่าเงินอุดหนุนยังมีเงื่อนไขนะครับของกองทุนเพื่อความเสมอภาคเนี่ยนะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนที่ยากจนได้นะฮะส่งผลให้ร้อยละ98ของเด็กเนี่ยที่มาเรียนสม่ำเสมอตามเกณฑ์ลดความเสี่ยงนะครับหลุดออกจากนอกระบบได้ครับโครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไขหรือว่า CCT นะครับของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสปท.สามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและก็เกิดผลลัพธ์มุ่งตรงกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ยากจนที่สุดนะครับในปีการศึกษา2562มีนักเรียนยากจนพิเศษประถมศึกษานะครับจนถึงมัธยมศึกษาจำนวน 723,604 คนได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน 699,737 คนใน 27,512 สถานศึกษาสังกัดสปท.ทั่วประเทศนะครับหรือว่าร้อยละ 98.5 ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนพิเศษที่มีความพิการร่วมภาคเรียนที่1ทับ2562จำนวน 42,228 คนทั่วประเทศนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับจากรายงานผลลัพธ์โดยระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยพบว่าร้อยละ98ของนักเรียนทุนเสมอภาคมาเข้าเรียนสม่ำเสมอตามเกณฑ์มาตรฐานเลยนะครับมีการไปสำรวจความคิดเห็นของครูด้วยนะคะกลุ่มตัวอย่าง500คนทั่วประเทศพบว่าร้อยละ96มองว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากถึงมากที่สุดค่ะรองลงมาร้อยละ 96.71 ก็พร้อมสนับสนุนโครงการระดับมากถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีส่วนใหญ่เลยที่มองว่าการที่ครูได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองตลอดจนกระบวนการทั้งหมดนั้นน่าจะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาได้เหมือนกันค่ะนอกเหนือไปจากเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแล้วนะคะเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนก็มีอีกวงประชุมหนึ่งที่จะหยิบยกขึ้นมาคุยเหมือนกันเป็นคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะคะเตรียมที่จะพูดคุยกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสาระสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องมะเร็งเพศภาวะการใช้ยาแล้วก็แร่ใยหินแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนไทยค่ะ
ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปีนี้จะนำปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะคนไทยเข้ามาหารือนะคะและมีมติจะส่งให้ภาครัฐขับเคลื่อนใน4วาระประกอบด้วยการทบทวนมาตรการที่ทำให้สังคมไทยรายแร่ใยหินก็จะถูกหยิบขึ้นมาคุยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปีค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนผลักดันให้เป็นรูปธรรมวิถีเพศภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดปัญหาการยึดติดกับวิถีเพศภาวะดั้งเดิมก็จะนำมาพูดคุยกันด้วยนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาต่อเพศหญิงเพศชายกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะการบริโภคอย่างไม่เหมาะสมการใช้ยาโดยไม่จำเป็นโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาการใช้ยาในประเทศไทยอย่างยั่งยืนแล้วก็วาระที่4จะคุยกันเป็นการรวมพลังชุมชนต้านมะเร็งส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักเรื่องโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยมายาวนานถึง20ปีซ้อนค่ะมันเป็นเรื่องของมะเร็งซึ่งเราก็รู้แล้วแต่ก่อนเขาบอกสาเหตุการตายที่สูงที่สุดคืออะไรก็บอกโรคหัวใจแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละมันกลายเป็นมะเร็งนั้นก็เลยมีมติที่เกี่ยวกับเรื่องของรวมภัยนะต้านมะเร็งโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางนะครับอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันการรักษานะแล้วก็การเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเริ่มจากชุมชนนะฮะเสร็จแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในระดับประเทศโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในปีนี้นะครับนอกเหนือจากการพิจารณาสี่ระเบียบวาระหลักนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะมาปรกถาพิเศษนะครับรวมถึงการจัดวงสัมมนาเรื่องสุขภาพที่สังคมให้ความสนใจอาทิการจัดการผลกระทบจากนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์จากเด็ดหลอดแก้วถึงการแช่แข็งมนุษย์มีชีวจริยธรรมเรื่องที่ต้องการมีส่วนร่วมของสังคมผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 การกันแกล้งออนไลน์เป็นต้นนะครับเรื่องเหล่านี้ก็ล้วนแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะทักทายกับชมนะฮะทาง Facebook นิดนึงละกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาทักทายเราพอสมควรแล้วนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะฮะคุณธีรชัยก็บอกว่าชอบภาพนี้สวยงามจังเหมือนภาพเมื่อสักครู่ตั้งแต่ข่าวแรกๆนะฮะแล้วก็มีคุณน้ำเนี่ยมารายงานสภาพอากาศด้วยแต่ว่ารายงานสภาพอากาศที่เยอรมนีนะอ๋อค่ะคือตอนนี้เนี่ยเวลา 23:02 นแล้วบอกว่าอุณหภูมิวันนี้2องศาเซลเซียสโอ้ส่วนทางด้านของคุณชนินครับก็มาทักทายเราบอกว่ารายการเล่าข่าววันเดียวแต่จริงรายการเรามีหลายวันค่ะแต่เหมือนกับชื่อดิฉันนี่นะคะ วันเดียวแต่ว่าเจอกันได้ทุกวันนะคะครับเจอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะแล้วก็มีคุณพรประภัยครับก็บอกว่ารอติดตามข่าวอยู่มีคนนึงเนี่ยบอกว่านอนไม่หลับนะดูก่อนดูจนจบเลยนะถ้าเกิดว่านอนไม่หลับแล้วค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าอย่าเพิ่งไปกล่อมคุณเขานะคะอย่าอ่านไปแล้วเพลินเนี่ยนะฮะในช่วงของตีสี่เมื่อวานนี้หากว่าใครสัมผัสได้จะเกิดแรงสั่นไหวนะฮะใครอยู่พื้นที่ภาคเหนืออีสานแม้แต่ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยคนที่อยู่ตึกสูงเมื่อวานนี้นะฮะพนักงานของไทยเพจแจ้งมาว่าจู่ๆเหมือนมีคนมาเขย่าเตียงเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะสุดท้ายก็ทราบนะครับว่าเกิดแผ่นดินไหวที่ลาวครับขนาด 6.1 ด้วยกันนะครับแล้วศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่แขวงไซยะบุรีประเทศลาวแรงสั่นสะเทือนนะครับคือส่งผลได้นะฮะในพื้นที่ที่พื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในกรุงเทพมหานครบ้านเรือนประชาชนนะครับก็ได้รับความเสียหายบางส่วนด้วยรวมถึงครับมีการลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบโบราณสถานต่างๆครับว่าเกิดความเสียหายมากขนาดไหนนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฮะแต่ละพื้นที่ครับหลังจากที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวมาแล้วเมื่อวานนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่านี่ฮะคือฝ้าเพดานที่ร่วงแล้วก็มีรอยแตกร้าวของผนังอาคารเรียนที่โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาบ้านคุ้ยโป่งที่ตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนี่นะครับหลังจากที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ที่ประเทศลาวนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้โดยที่จังหวัดน่านครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดครับนายสัมฤทธิ์สวามิภักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโรงเรียนตชด100ปีที่ตำบลบ่อเกลือเหนืออำเภอบ่อเกลือได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวมากที่สุดครับอาคารเรียนก็มีแนวแตกร้าวฝ้าเพดานทั้งในห้องเรียนแล้วก็ห้องประชุมพังลงมาจำนวนหลายจุดด้วยกันบ้านพักครูก็มีรอยร้าว2หลังครับจนต้องมีการประกาศปิดการเรียนชั่วคราวนอกจากนี้ครับมีการสำรวจโบราณสถานยังได้รับความเสียหายบางส่วนครับเช่นวัดพระธาตุเขาน้อยอำเภอเมืองน่านพบว่าผนังครับมีรอยแตกร้าวส่วนที่วัดพระธาตุจอมพริกอำเภอท่าวังผาองค์พระธาตุก็มีรอยแตกแล้วก็เอียงส่วนวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงพบว่าสายล่อฟ้าครับ
ที่บริเวณยอดของพระธาตุมีการหักเอียงเล็กน้อยส่วนพื้นที่อื่นๆก็กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจนะครับเราก็กำชับให้ทุกอำเภอแล้วนะครับให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านนะเพราะว่าตอนนี้อัฟเตอร์ช็อคอาจจะต้องมีอยู่ต่อแต่จะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนก็ดูทีหนึ่งแล้วชาวบ้านจะได้รู้ในการป้องกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเร่งการสำรวจเสียหายเพื่อจะช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ที่สำคัญคือทำดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุซึ่งทุกอำเภอจะต้องมีแผนอยู่นี่แล้วโดยรวมท้องถิ่นต่างๆก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านถ้าเกิดนี้อาจจะช็อกและมีความรุนแรงมากกว่านี้นะครับแต่ส่วนความเสียหายที่เราจะต้องสูญทั่วไปนะจะมากจะน้อยต่างนั้นก็ทางราชการก็ต้องเข้าไปดูแลค่ะวัดแล้วก็โบราณสถานนี่เป็นของเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ผู้คนหวงแหนทีนี้ลงไปสำรวจที่อาคารของโรงพยาบาลจุดต่างๆกันบ้างนะคะที่โรงพยาบาลเลยไปสำรวจภายในตึกสงบุรพาจารย์ชั้น6หอพักผู้ป่วยพิเศษสงอาพาธเนี่ยค่ะมีรอยแตกร้าวบริเวณผนังห้องพยาบาลบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวสักประมาณ6โมงเช้ามีผู้ป่วย7ห้องรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั้งคุณหมอผู้ป่วยต้องรีบวิ่งลงมาข้างล่างอาคารเพื่อเอาชีวิตรอดนะคะนอกจากที่จังหวัดเลยแล้วปรากฏว่าตอนที่เกิดเหตุเหมือนกันที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยค่ะเป็นภาพที่ทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกว่า100คนนะคะต้องอพยพออกมาจากตัวอาคารแล้วก็มารวมตัวกันอยู่ที่ลานจอดรถหลังจากตัวอาคารของโรงพยาบาลเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในลาวค่ะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับขึ้นไปพักในโรงพยาบาลเหมือนเดิมจากนั้นผู้บริหารของโรงพยาบาลก็ได้สั่งการให้สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการของประชาชนนะคะครับด้านในแพทย์สุขุมกาญจนาภิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าได้มีการประเมินผลกระทบในสถานบริการสาธารณสุขก็พบว่าผู้ป่วยและก็เจ้าหน้าที่ปลอดภัยดีครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทุกแห่งก็เปิดให้บริการได้ตามปกติมี4แห่งนะครับที่ได้รับผลกระทบก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านโรงพยาบาลเชียงคำจังหวัดพะเยาคือว่าผนังห้องผ่าตัดชั้น3ตึกอำนวยการครับราวเพิ่มเติมเล็กน้อยจากรอยร้าวเดิมไม่มีผลกระทบต่อตึกแล้วก็ระบบต่างๆในการบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลเลยครับตึกสงมีรอยร้าวบริเวณผนังก็ได้ย้ายผู้ป่วยห้องพิเศษ10คนไปอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลยโสธรพบเพียงรอยร้าวเพิ่มจากรอยร้าวเดิมนะครับเรื่องความกังวลเนี่ยได้ถามผู้ช่วยการกับคุณวันวิสาเมื่อวานนี้คุยอาจารย์ไพบูลย์อาจารย์เนี่ยบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวถามว่าน่ากลัวขนาดไหนดูแล้วอาจารย์ก็หัวล็อกมาแล้วก็บอกว่าไม่ได้น่ากลัวมากนะแต่ว่าจุดศูนย์กลางไปเกิดที่ลาวดังนั้นเนี่ยจังหวัดไหนพื้นที่ไหนครับที่ไปใกล้กับจุดศูนย์กลางก็คือที่สายบุรีแล้วสายบุรีเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับน่านนี่นะฮะราวๆประมาณสัก20กิโลเมตรดังนั้นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยแต่ถามว่าคนในกรุงเทพมหานครหรือว่าใครอยู่ใกล้เขื่อนเนี่ยต้องกลัวไหมไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่ามีการออกแบบนะเรื่องการรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยได้มากโหเลยทีเดียวนะฮะค่ะมีคำยืนยันออกมาแล้วแต่ว่าหลังจากนี้มีโอกาสเกิด after shock ตามมาได้เรื่อยๆแต่ว่าขนาดจะเบาลงฟังดูแล้วอาจจะตกใจจะเกิด after shock ตามมายาวไปจนถึง1เดือนนะคะแต่ว่าขนาดจะเบาลงเรื่อยๆทีนี้นอกจากความกังวลใจเรื่องของความเสียหายจากบ้านเรือนอาคารสูงต่างๆแล้วก็เขื่อนแล้วนะคะเพราะว่ามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ต้องสั่งหยุดการผลิตไฟฟ้าในเมืองหงสา2วันด้วยกันแล้วก็ยืนยันนะคะบอกว่าทุกเขื่อนนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวค่ะนี่เป็นภาพนาทีตอนเกิดแผ่นดินไหวที่เขื่อนไฟฟ้าหงสาแขวงสยบุรีของลาวแล้วก็ทำให้คนงานเนี่ยค่ะต้องหนีออกมาจากภายในอาคารบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะท่ามกลางความตกใจของผู้คนแต่ว่าก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์นี้ทำให้บ้านเรือนของชาวเมืองหงสาแล้วก็อีกหลายเมืองของแขวงสยบุรีเสียหายไปด้วยค่ะเหตุการณ์แผ่นดินไหวส่งผลให้โรงไฟฟ้าหงสาเครื่องที่1 2และ3ต้องหยุดการผลิตฉุกเฉินด้วยระบบอัตโนมัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ต้องหยุดการผลิตไฟฟ้าจากทุกหน่วยโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาอย่างน้อย2วันด้วยกันนะคะเพื่อขอเวลาในการตรวจสอบหน่อยแต่ยืนยันบอกว่าไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทยขณะที่ทุกเขื่อนของกฟผ.ในไทยนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในลาวค่ะ
หลังแผ่นดินไหวเนี่ยนอกจากจะเกิดครั้งที่1แล้วก็จะมี aftershock ที่เราเรียกว่า aftershock ติดตามมาเพราะฉะนั้นต้องมีความระมัดระวังเพราะฉะนั้นการตรวจสอบต่างๆเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก2วันนะครับหลังจากนั้นก็จะทราบได้ว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับตอนนั้นแต่ว่าในสภาพระบบไฟฟ้าโดยรวมเนี่ยเรามีกำลังผิดมาทดแทนโรงไฟฟ้าหงสาซึ่งโดยปกติก็จะขายไฟให้กฟผ.ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์นะครับในส่วนนี้เราก็สามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติขึ้นมาทดแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องประเด็นความมั่นคงหรือการขาดแคลนไฟฟ้านี่ก็จะไม่มีผลกระทบใดๆครับด้านรองศาสตราจารย์พิษณุวงศ์พรชัยอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกครับตามแนวเลื่อนในประเทศลาวซึ่งถือว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นรอยเลื่อนที่มีความใกล้เคียงกับรอยเลื่อนป่วนครับของจังหวัดน่านเพราะว่าก็สัมพันธ์อยู่ในเดียวกันครับมันเป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวนะครับนี้รอยเลื่อนมันก็เป็นแนวเนาะนั้นการที่จะให้แผ่นดินไหวเกิดกระจัดกระจายออกไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเกิดแผ่นดินไหวนะวางตัวเป็นแนวนะอยู่ในทิศทางที่รอยเลื่อนนะมันวางตัวนะครับเพราะนั้นเราถึงเห็นว่าเวลาที่มันเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็จะเกิดแผ่นดินไหวนะกระจายอยู่ตามแนวของรอยเลื่อนนั้นๆ นะครับด้านวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ประเทศไทยรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลายจังหวัดนะคะทั้งกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะตึกสูงในกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีหรือแม้แต่สมุทรสาครค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินอ่อนทำให้ผู้ที่อยู่บนอาคารสูงมากกว่า10เมตรนั้นจะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวแทนของอาคารติดต่อมาทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยให้เข้าไปช่วยตรวจสอบค่ะแต่ว่าก็ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบบอกว่าควรจะหลีกเลี่ยงอยู่ห่างจากระบบไฟฟ้านะคะอย่างส่วนที่อยู่ใกล้กับเสาส่งสัญญาณไฟฟ้าโครงสร้างระบบไฟฟ้าท่อแก๊สและถังแก๊สเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานว่าที่ด่านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านจุดนั้นอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะต้องจุดเทียนกันอีกหนึ่งคืนนะคะอยู่ใกล้กับทางจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะศูนย์กลางอยู่ที่ลาวครับนี่เนี่ยมีคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราสังเกตดูหลังจากที่ว่าเกิดเหตุไปแล้วพยายามที่จะรายงานนะครับมาตลอดเลยแล้วก็มีการบันทึกคลิปให้ได้ชมด้วยนะครับว่าเกิดความสั่นไหวแบบนี้ทีนี้เนี่ยมีผู้ชมครับที่รับชมอยู่ทางวันใหม่ไทยบีเอสเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะบอกว่าน่ากลัวมากครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามก็น่ากลัวทั้งนั้นเลยคือเมื่อวานเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็ยังมีคำยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าตัวเมนช็อคเนี่ยเกิดไปขนาด 6.4 ก็คือแผ่นดินไหวนี่ที่ว่าหนักสุดนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้เขาเรียกเป็น after shock แล้วก็จะตามมาเรื่อยๆจะเป็นขนาดเบาเรื่อยๆอาจจะถึงเป็นร้อยเลย1เดือนอย่างที่ได้แจ้งไปดังนั้นหลังจากนี้หากว่ามันมีความสั่นไหวเกิดขึ้นนั่นคือ after shock ขนาดเดียวกันแล้วประเทศไทยเราที่หนักที่สุดอาจารย์บอกว่าปี57นะฮะณตอนนั้นแต่สิ่งที่ต้องเอาตัวรอดหากว่าไปเกิดเหตุจริงๆแบบนี้ต้องทำยังไงอาจารย์ไพบูลย์นะฮะนักวิชาการเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยบอกว่าพยายามหาสิ่งที่แข็งแรงที่สุดนั่นคือเสาฮะไปกอดเสาบ้านเอาไว้แบบนี้เลยหรือว่าจะมุดใต้โต๊ะแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่หลบไปอยู่ใต้โต๊ะถ้าอยู่ในอาคารแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าออกมานอกอาคารได้ออกมาเลยอย่างที่คุณหมอพาผู้ป่วยแล้วก็ญาติของผู้ป่วยออกมาจากอาคารในโรงพยาบาลแบบนั้นถูกต้องคือพยายามออกมาที่ลานกว้างๆหรืออาจจะเป็นลานจอดรถนะคะเรื่องอาคารสูงเนี่ยค่ะก็มีข้อมูลมาจากทางสำนักงานวิจัยแห่งชาติเหมือนกันนะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วอาคารที่สร้างก่อนปี2550เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีกฎกระทรวงในการกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานคงทนของอาคารเพราะฉะนั้นเป็นห่วงอาคารเก่าที่สร้างก่อนหน้านั้น อีกอย่างนึงบ้านเรือนประชาชนพูดกันง่ายๆเวลาเราจะสร้างบ้านไม่ได้สร้างโดยหลักวิศวกรรมไม่ได้มีวิศวกรในการเข้าไปช่วยออกแบบอะค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยข้อจำกัดเรื่องต้นทุนคือสร้างกันตามความชำนาญไปจ้างช่างเอาก็แถวหมู่บ้านเราที่เขามีความชำนาญเนี่ยค่ะ
จ้างให้มาสร้างบ้านสร้างอาคารแบบนี้จะมีความเสี่ยงนะคะถ้ามีการสร้างอาคารแต่อาศัยหลักวิศวกรรมอาจจะไปติดต่อกับทางฝ่ายปกครองทางฝ่ายโยธาที่เขามีความรู้ความชำนาญมาให้คำปรึกษาต่อให้ไม่ได้ออกแบบโดยต้านทานแรงแผ่นดินไหวเหมือนอย่างในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นที่เขาเกิดบ่อยๆต่อให้ไม่ได้สร้างแบบนั้นก็สามารถที่จะป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าสร้างไปเลยโดยที่ไม่มีหลักวิศวกรรมแบบนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันค่ะได้คุยกับคุณผู้ชมนะฮะที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดในแง่ของภัยพิบัตินะการที่ว่าเขาเกิดเหตุแผ่นดินไหวบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำละค่อนข้างคุ้นชินแต่เรื่องของระบบเตือนภัยเนี่ยเขายอดเยี่ยมมากเลยพอเกิดเหตุปุ๊บมีการส่ง SMS หรือบางทีนะฮะเขาก็จะมีการซักซ้อมโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวก่อนเลยให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะรับมือได้ตลอดเวลาแล้วผู้ในเชิงของการกู้ภัยนะฮะก็มีอดีตลูกเรือของสายการบินต่างประเทศเนี่ยเขาก็เล่าฟังว่าในเชิงกู้ภัยเนี่ยพอคนเขาทราบแล้วว่าจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยต้องเปิดประตูเอาไว้แบบนี้นะนี่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันพอเราคิดดูดีว่าอ๋อทำไมต้องเปิดประตูไว้เนื่องจากว่าพอเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยกู้ภัยก็สามารถที่จะเข้าไปได้ไม่งั้นพอเกิดเหตุแผ่นดินไหวมาปุ๊บอาคารถล่มเปิดเข้าไปยากลำบากอย่างนี้นะฮะค่ะนั่นแหละค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานในภาพรวมตอนนี้ยังไม่มีความเสียหายรุนแรงแต่ก็ต้องสำรวจเรื่องของโครงสร้างอาคารจุดต่างๆในหลายพื้นที่กันอยู่นะคะเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์ครับที่เกิดขึ้นนะฮะในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปปิดล้อมบ้านพักของชาวบ้านครับหลังจากที่ได้รับรายงานนะครับว่ามีข่าวผู้ต้องสงสัยแอบมาลอบพักครับเบื้องต้นก็ได้เจรจาขอให้มอบตัวแต่ว่าไปเกิดเหตุการณ์ปะทะยิงตอบโต้กันแล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้ต้องสงสัยเสียชีวิต2คนครับนี่เป็นช่วงหนึ่งจากเสียงเหตุปะทะระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าพบผู้ต้องสงสัยแอบลอบมาพักที่บ้านของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคอลอตันหยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีนางสตรียาเราะเป็นเจ้าของบ้านนะครับจากนั้นทหารตำรวจฝ่ายปกครองครับส่วนที่กำลังการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบริเวณบ้านพักปรากฏว่าผู้ก่อเหตุได้ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่กระทั่งมีการยิงตอบโต้แล้วก็ขอกำลังเสริมพร้อมใช้วิธีการเจรจาและประสานผู้นำศาสนาผู้นำหมู่บ้านร่วมเจรจาเพื่อให้มอบตัวครับแต่ว่าก็ไม่มีการตอบรับทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็มีการปะทะกันอีกครั้งครับโดยใช้เวลาในการปิดล้อมปะทะนานกว่า3ชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าวได้นะครับจากการตรวจสอบบ้านพักค่ะพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำและบริเวณบ้านมีอาวุธปืนพกสั้นอยู่ในมือเบื้องต้นก็เก็บลายนิ้วมือของผู้เสียชีวิตไปพิสูจน์ทราบบุคคลนะคะแล้วก็นำรูปถ่ายของผู้ต้องหาในคดีต่างๆมาเปรียบเทียบใบหน้ากับผู้เสียชีวิตซึ่งก็ต้องรอผลการพิสูจน์อัตลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครค่ะครับทางด้านนางสตรียาเราะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยด้วยนะครับบอกว่าอยู่ในอาการตกใจก็เล่าว่าวานนี้เนี่ยมีผู้ชาย2คนครับได้มาบอกว่าลูกชายเนี่ยมาขอพักที่นี่สักคืนลูกชายจึงบอกว่าขอแล้วด้วยความกลัวเนี่ยก็เลยยอมให้พักพอมาคืนวันที่20นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็กำลังออกจากบ้านของคืนที่ผ่านมาก็พบว่ามาเกิดเหตุเสียก่อนครับนี่ด้วยความกลัวนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบอกแล้วนะครับว่าในช่วงนี้นะฮะต้องขออนุญาตเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าต้องมีการลงพื้นที่สำรวจปิดล้อมตรวจค้นหากว่าพบเบาะแสใดๆประชาชนในพื้นที่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้นะครับเมื่อวานตอนช่วงบ่ายเกิดเหตุอาคารสำนักงานปั๊มน้ำมันในอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตพังถล่มลงมาระหว่างการก่อสร้างนะคะสรุปตัวเลขจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต7คนแล้วก็สามารถช่วยเหลือไว้ได้2คนด้วยกันไปตรวจสอบไปเจอว่าผู้รับเหมาฝ่าฝืนก่อสร้างเพราะว่าทางเทศบาลไม่ได้อนุญาตนะคะแล้วก็มีการระงับการก่อสร้างไปแล้วเพราะว่าขออนุญาตไม่ถูกต้องค่ะ
จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์พื้นอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างสำนักงานสถานีบริการน้ำมันในตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ริมถนนเทพกษัตรีฝั่งขาเข้าเมืองภูเก็ตพังถล่มลงมาทับคนงาน9คนขณะที่กำลังนั่งล้อมวงรับประทานอาหารกลางวันกันบริเวณใต้อาคารที่เกิดเหตุนะคะมีคนงานหนีออกมาในระหว่างที่อาคารกำลังถล่มได้2คนเป็นคนไทย1คนอายุ34ปีนายจตุประวิทย์หมวดสิงห์อีกคนนึงเป็นแรงงานชาวเมียนมาค่ะก็คือนางเมียวเมียวยีอายุ26ปีนะคะได้รับการช่วยเหลือถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้อีก7คนค่ะครับติดอยู่ใต้แผ่นพื้นซีเมนต์ซึ่งคาดว่าเป็นแผ่นพื้นชั้น2ของอาคารที่พังถล่มก็มีปฏิบัติการในการค้นหาแล้วก็กู้ร่างออกมาได้ทั้งหมดนะคะประกอบไปด้วยนายทวีรัตน์เดชพันธ์นางสาวพรพิมลแวววงเป็นช่างไฟฟ้าค่ะนายจีรชัยวงหาจักรนายกฤษณะขันบุตรแล้วก็อีกคนนึงเป็นชาวเมียนมานะคะจากการตรวจสอบทราบว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานค่ะและไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพรบควบคุมอาคาร2522ของทางเทศบาลแต่อย่างใดและที่ผ่านมาก็สั่งระงับการก่อสร้างไปตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนเพื่อให้มาขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องปรากฏว่าเจ้าของอาคารฝ่าฝืนค่ะนำไปสู่เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้หลังจากนี้ก็จะให้กองช่างและนิติกรเข้าไปสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดแต่ว่าตอนนี้ต้องยุติการก่อสร้างเอาไว้ก่อนค่ะช่างเขตได้รายงานว่ามีการก่อสร้างซึ่งก็ไม่ได้รับการขออนุญาตนะครับผมก็ได้ให้ช่างเขตเข้ามาตรวจสอบหลังจากนั้นก็ได้สั่งระงับการก่อสร้างเพื่อที่จะให้มีการขออนุญาตก่อสร้างตามพรบควบคุมอาคารของเทศบาลนี้ถูกต้องแต่ก็ยังมีการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเลยทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก2รายหลังจากนี้ทางเทศบาลก็จะมอบหมายงานนิติกรและกองช่างเข้ามาสำรวจพื้นที่และก็จะต้องให้สถานที่อย่างนี้ยุติการก่อสร้างไว้นะครับหลังจากนี้นะครับเทศบาลตำบลศรีสุนทรก็จะมอบหมายให้นิติกรรวบรวมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากว่าฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานพร้อมก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจะสามารถดำเนินคดีอาญาได้หรือไม่อย่างไรพร้อมกับมีการฝากเตือนนะครับผู้ประกอบการที่จะก่อสร้างอาคารทั้งหลายต้องขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องแล้วก็ให้มีช่างวิศวกรรองรับแบบที่ถูกต้องนะครับเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้นะครับเพราะอย่างจุดเกิดเหตุนะฮะตามรายงานเนี่ยบอกว่าก่อสร้างเพื่อทำเป็นปั๊มน้ำมันแล้วก็กำลังที่จะก่อตัวอาคารขึ้นไปโดยที่เป็นแผ่นฝ้านะฮะเป็นปูนใหญ่ๆเนี่ยทับร่างของคนงานก่อสร้างเนี่ยแบบเต็มๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้ตรวจสอบลึกลงไปนะครับพบว่าอาคารนี่คือไม่ได้มาตรฐานด้วยขณะเดียวกันครับตรวจสอบล่าสุดนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่าอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาในประเด็นนะครับที่ทำให้เกิดคือว่าความประมาทเลินเล่อแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าณตอนนี้ผู้รับเหมาหายแวบไปแล้วนะครับมีความเห็นของผู้ชมครับก็มาแลกเปลี่ยนเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยแต่ว่าพูดถึงเรื่องของญี่ปุ่นนะฮะคุณชนินเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องให้รถทุกคันหันหน้าออกนะครับเผื่อว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะได้นำรถออกได้ทันทีครับคุณเดี่ยวโอ้ขอบพระคุณมากเลยนะฮะของเขาเนี่ยถ้ามีสัญญาณแจ้งเตือนเนี่ยจะซ้อมทันทีเลยนะคะแต่ของบ้านเราก็เฉยๆไปเรียนรู้สร้างการเรียนรู้ด้วยกันอันนี้ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันครับผู้ชมครับตำรวจไปจับนายกอบต.แห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ก่อเหตุหลอกเด็กสาวอายุ14ปีนะครับไปกระทำชำเราเพื่อแลกกับการช่วยประกันตัวนะครับออกจากสถานพินิจขณะที่ญาติของผู้เสียหายแล้วก็ประธานมูลนิธิปวีณาก็เข้าไปขอบคุณตำรวจที่ช่วยเหลือเร่งรัดคดีให้นะครับนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาพร้อมกับญาติเด็กหญิงวัย14ปีไปพบกับพลตำรวจสุกฤตบุญส่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อที่จะขอบคุณหลังจากที่ช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกนายกอบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์หลอกไปกระทำชำเราเพื่อแลกกับอิสรภาพในการช่วยประกันตัวออกจากสถานพินิจนางปวีณาก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายขณะที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจข้อหาขโมยของในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ได้มีนายกอบต.นะครับมาเยี่ยมพร้อมกับยื่นข้อเสนอว่าจะประกันตัวให้แต่ว่าต้องยอมไปหลับนอนผู้เสียหายจึงจำใจครับต้องยอมตกลงเพื่อแลกกับอิสรภาพหลังจากที่ออกจากสถานพินิจนะครับนายกอบต.ได้ล่อลวงไปกระทำชำเราแล้วก็ให้เงิน 1,000 บาทจากนั้นก็ถูกกระทำชำเราเรื่อยมาทุกครั้งก็จะได้รับเงินประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทนอกจากนี้ครับยังได้เช่าห้องให้กับผู้เสียหายอยู่อาศัยกับเพื่อนๆบางครั้งก็ชวนกันเสพไอซ์แล้วก็ยาผสมน้ำอัดลมที่ทำให้มีการมึนเมาเหมือนกับดื่มแอลกอฮอล์เลยนะครับผู้เสียหายไปขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีจากนั้นทางมูลนิธิคุณปวีนาก็ประสานตำรวจเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ไปช่วยเหลือเด็กออกมาได้สำเร็จนะคะก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนายกอบต.ที่ก่อเหตุในข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารและกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีค่ะผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วและล่าสุดตำรวจก็นำตัวไปฝากขังอยู่ที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์คัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากอาจจะมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายได้ค่ะครับโทษหนักนะฮะอาจจะโดนยึดทรัพย์ได้เหมือนกันนะครับดูภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับเด็กแต่ว่าเป็นในต่างประเทศกันบ้างนะคะตอนนี้ในซีเรียเกิดคล้ายๆกับสงครามกลางเมืองยืดเยื้อแล้วไม่มีทีท่าว่าจะยุติมีข้อห่วงใยไปถึงเด็กๆในซีเรียนะคะที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะเรามีรายงานว่ามีเด็กเสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองไปแล้วเกือบ700คนด้วยกันค่ะผู้แทนกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟในซีเรียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่ามีเด็กในซีเรียเสียชีวิตไปแล้ว657คนนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทำให้ปีนี้ยังคงเป็นปีที่เลวร้ายของเด็กในซีเรียจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานาน8ปีเต็มนะคะขณะเดียวกันเมื่อปีที่แล้วก็เป็นปีที่เลวร้ายปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีเด็กเสียชีวิตถึง 1,106 คนตัวเลขเด็กที่เสียชีวิตในปีนี้ยังไม่นับรวมคนที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีค่ายผู้อพยพหนีภัยสงครามใกล้พรมแดนตุรกีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนแน่ชัดนะคะทีนี้ทางตัวแทนยูนิเซฟบอกว่าช่วง17วันที่ผ่านมามีเด็กซีเรียเสียชีวิตไป19คนจากการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏในจังหวัดอิดลิบทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย10คนจากการสู้รบในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะยูนิเซฟบอกว่ามีเด็กถึง5ล้านคนทั่วซีเรียจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและในจำนวนนี้สักประมาณครึ่งหนึ่ง 2,600,000 คนเป็นเด็กที่พลัดจากถิ่นฐานค่ะนี่คือสถานการณ์ของเด็กซีเรียที่ยังคงเผชิญกับชะตากรรมอันเลวร้ายครับวันนี้เนี่ยเราได้มีการนำเสนอนะครับประเด็นที่เกี่ยวกับวานเพชฌฆาตนะครับแล้วก็มาเกยตื้นที่พัทยาชลบุรีล่าสุดนะฮะคือว่าวานเพชฌฆาตตัวนี้ครับน้ำหนักนี่วัดได้500กิโลกรัมครับผลปรากฏว่าตายแล้วนะฮะหลังจากที่นำไปรักษาที่ศูนย์อนุรักษ์ซึ่งสัตวแพทย์เนี่ยก็มีการผ่าพิสูจน์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุของการตายได้นะครับคือวานเพชฌฆาตดำนะฮะตายเมื่อเช้ามืดวานนี้ครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือครับเคลื่อนย้ายจากหาดพัทยามารักษาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับโดยที่ทีมสัตวแพทย์ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนำไปผ่าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายซึ่งก็เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าซากวานนั้นน้ำหนักมากกว่า500กิโลกรัมแล้วการเคลื่อนย้ายก็ต้องใช้รถเครนเท่านั้นนะครับทีนี้ใช้เวลากันอยู่2ชั่วโมงอะค่ะในการผ่าพิสูจน์ปรากฏว่าไม่พบสิ่งแปลกปลอมในลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารไปเจอบาดแผลบริเวณกระเพาะอาหารที่เกิดจากของมีคมพบพยาธิ 4-5 ตัวในวานโดยเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างบางส่วนไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนนะคะย้อนกลับไปดูปฏิบัติการวันแรกที่ทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายวานเพชฌฆาตดำตัวนี้จะเอาไปรักษานะคะ
หลังจากที่ถูกพบมาเกยตื้นที่ชายหาดพัทยาก็เจอว่ามีอาการทั้งเจ็บป่วยมีบาดแผลทั่วร่างกายทีนี้การเคลื่อนย้ายไม่ได้ทำได้ง่ายๆตอนแรกเนี่ยเหมือนกับตอนที่ไปเกยตื้นอยู่ในน้ำนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องแบ่งกลุ่มกันกำลังพลแล้วก็ลงไปในน้ำแล้วก็ช่วยกันอุ้มหรือว่าพยุงตัววานนะคะแต่ทีนี้ด้วยน้ำหนัก500กิโลกรัมต้องแบ่งกำลังกันแล้วก็ลงไปพยุงพยุงกันได้กลุ่มหนึ่งเนี่ยทำกันอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงหนักนะคะต้องเปลี่ยนให้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยลงไปทำแบบนี้รอให้วานเนี่ยมีความพร้อมความพร้อมที่จะขึ้นมาจากน้ำก็รอกันอยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะเคลื่อนย้ายวานแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็นำไปที่ศูนย์แล้วก็ต้องใช้รถเครนในการเคลื่อนย้ายคือวานนี้เนี่ยที่นักท่องเที่ยวเขาสังเกตเห็นรวมถึงเจ้าหน้าที่ไปพบนะว่าตามตัวของวานเนี่ยผลปรากฏว่ามีบาดแผลเนี่ยเยอะมากแล้วพอมีการผ่าพิสูจน์ตรวจสอบไปนะฮะไปพบว่ามีพยาธินะครับอยู่ 4-5 ตัวถามว่าอะไรมีอะไรตกค้างด้านในไหมนะตอนนี้คือยังไม่พบนะฮะต้องรอการพิสูจน์อย่างลึกอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะช่วยให้มีชีวิตรอดต่อไปได้นะคะทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมตอนนี้คัดเลือกข้าวหลามค่ะคุณชอบไหมคะโอ้ชอบมากค่ะแต่บ้านผมก็มีขายมันมีถั่วดำด้วยนะคะหยอดกะทิไปหน่อยนี่เป็นอาหารวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาคทีนี้ต้องเอาไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็รับรองตามเกณฑ์อาหารด้านคุณภาพและความปลอดภัยค่ะข้าวหลามค่ะอาหารวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาคถูกเลือกให้นำร่องมาตรวจวิเคราะห์และรับรองตามเกณฑ์อาหารด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวค่ะที่เลือกรับประทานข้าวหลามเนี่ยนะคะข้าวหลามจะถูกบรรจุอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ก็จะมีการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผลิตต้องได้มาตรฐานวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ที่นำมาทำข้าวหลามก็ต้องปลอดภัยมีการแสดงคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ตรวจหาอายุของผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะในแต่ละภาคเนี่ยมันจะมีอาหารเด็ดๆของแต่ละภาคซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องให้ชุมชนให้อะไรเสนอเราเข้ามาว่าอยากจะทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเครือข่ายที่สำคัญของกรมส่งเสริมก็คือเรามีเครือข่ายเป็นท้องถิ่นด้วยนะครับเราก็ต้องให้ท้องถิ่นเสนอมาว่าในภาคนี้คิดว่ามีอะไรเด่นๆนะเรามาคัดแล้วก็มาทำนะครับแปลว่ามีงบประมาณบางส่วนนะครับดำเนินการเรื่องการทำมาตรฐานว่าวัตถุดิบยังไงถึงจะดีการผลิตยังไงถึงจะดีเก็บได้นานแค่ไหนเราก็จะมีคู่มือแล้วพวกนี้เราอบรมพูดง่ายเราก็ให้ความรู้กับผู้ประกอบการพูดถึงตัวนำร่องก่อนนะครับส่วนการขยายผลก็เดี๋ยวภาครัฐก็คงเข้ามาในการช่วยการขยายผลว่ามันจะเป็นวงกว้างแค่ไหนสำหรับโครงการพัฒนาอาหารวัฒนธรรมตั้งเป้าคัดเลือกอาหารวัฒนธรรมทุกภูมิภาคนะครับในประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อที่จะยกระดับอาหารทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลครับหากว่าผู้ประกอบการรายใดผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทั้งหมดครับก็จะได้รับตรารับรองจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยที่เห็นเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะครับอาจจะเป็นข้าวหลามหนองมนหรือเปล่าแต่อยากจะเชิญชวนผู้ชมฮะลองชิมข้าวหลามวิเชียรบุรีฮะบ้านคุณอีกแล้วเหรอคะนอกจากไก่ไงมีข้าวหลามเหมือนกันหรอมีข้าวหลามไหมฮะบ้องเล็กๆครับมันๆเหมือนกันเลยไม่เห็นซื้อมาฝากดิฉันบ้างเลยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าได้กลับบ้านอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับได้เกิดเหตุบุตรชายของเจ้าหนี้ไปบุกทำร้ายหญิงชราลูกหนี้นะครับได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรปราการครับเบื้องต้นคือว่าญาติเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อที่จะให้เร่งรัดติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะว่าหวั่นเกรงครับเรื่องของความปลอดภัยครับลองสังเกตที่ภาพวงจรปิดนี้นะครับคุณผู้ชมครับขณะที่นายเบิร์ดไม่ทราบชื่อและก็นามสกุลจริงเข้าไปพูดคุยกับนางบุญนาคเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงพยาบาลแล้วได้เกิดปากเสียงลักษณะคือว่าฝ่ายชายไม่พอใจครับก่อนที่จะทำร้ายร่างกายด้วยการต่อยใบหน้าฝ่ายหญิงจนล้มลงหมดสติจากนั้นครับก็ใช้รองเท้าเนี่ยตบซ้ำที่ใบหน้าขณะเดียวกันระหว่างที่หลบหนีผู้ก่อเหตุก็ยังทำร้ายผู้เห็นเหตุการณ์ที่พยายามจะสกัดจับตัวเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้นะครับและผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าว่าระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นบุตรชายเจ้าหนี้เนี่ยมาเจรจาเรื่องหนี้สินซึ่งเป็นเงินที่ไปกู้มาจำนวน 40,000 บาท
คิดดอกเบี้ยครับร้อยละ20ต่อเดือนตั้งแต่ปี2557โดยได้ให้บัตร ATM ไว้กับเจ้าหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ก็ให้ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ไปกดเงินดอกเบี้ยจาก ATM ครั้งละ 10,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4ปีนะครับทีต่อมาครับปี2561เจ้าหนี้เสียชีวิตลงผู้ก่อเหตุจึงมาเจรจาเปลี่ยนเงื่อนไขโดยบอกว่าเงินที่กดไปจาก ATM ก่อนหน้านี้เป็นเพียงดอกเบี้ยเท่านั้นและจะขอเก็บเงินต้นด้วยด้วยความบาดกลัวเนี่ยนะฮะว่าจะถูกทำร้ายจึงจำยอมยื่นข้อเสนอไปใหม่ว่าจะชำระเงินให้เดือนละ 1,000 บาทจนครบเงินต้น 40,000 บาทโดยจ่ายมาแล้ว8เดือนครับทีนี้ล่าสุดค่ะการเงินขาดสภาพคล่องนะคะก็เลยโอนเงินไป500บาทเท่านั้นก็คาดว่านี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจมาต่อว่าถึงที่ทำงานจนเกิดมีปากมีเสียงกันตกลงกันไม่ได้ก็เลยบอกไปว่างั้นไปเจอกันที่สถานีตำรวจก็แล้วกันผู้ก่อเหตุไม่พอใจค่ะเข้าไปทำร้ายร่างกายตามที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุบุตรสาวก็พาไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรพระประแดงด้วยแล้วก็ฝากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะตอนนี้กังวลใจอยู่ว่าครอบครัวอาจจะไม่ปลอดภัยค่ะครับทางบริษัท SpaceX ค่ะเขามีการทดสอบแรงดันกับจรวดต้นแบบนะคะที่โรงงานในสหรัฐอเมริกาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวดูภาพนาทีที่จรวดต้นแบบนี้เกิดแตกขึ้นมาระหว่างการทดสอบค่ะเนี่ยค่ะเป็นคลิปวิดีโอจะเห็นชัดเจนว่าชิ้นส่วนของจรวด MK1 อันนี้เป็นจรวดต้นแบบเลยนะคะกระเด็นออกมาเลยค่ะระหว่างการทดสอบแรงดันที่โรงงานแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสของบริษัท SpaceX นะคะเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจด้านการขนส่งทางอวกาศในสหรัฐอเมริกาหลังจากล้มเหลวในการทดลองอีลอนมัสค์ค่ะประธานบริหารบริษัท SpaceX ก็ระบุผ่าน Twitter บอกว่า SpaceX จะไม่ใช้จรวด MK1 รุ่นต้นแบบลำนี้บินไปนอกอวกาศอีกต่อไปแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะ บอกว่าจะเดินหน้าผลิตจรวด MK1 ลำใหม่แทนนะคะสำหรับจรวด MK1 รุ่นต้นแบบเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวออกมาครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองและเป็นหนึ่งในจรวดของโครงการพัฒนายานอวกาศเพื่อพามวลมนุษยชาติไปสู่ดวงจันทร์และดาวอังคารของทางบริษัท SpaceX ค่ะเพื่อคลายข้อสงสัยฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยไฟที่ส่องสว่างครับไปที่นาข้าวเนี่ยจะมีผลต่อต้นข้าวในการออกรวงหรือเปล่าล่าสุดไปหาคำตอบมาแล้วเพราะว่าเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ครับเขาชี้ตามหลักวิทยาการครับบอกว่าแสงไฟส่องสว่างกระทบกับนาข้าวโตช้าแล้วก็ไม่ออกรวงจริงๆด้วยโดยเฉพาะนะครับคือว่าข้าวของบริที่เกษตรกรเขานิยมปลูกนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ไวต่อแสงนะฮะเดี๋ยวเราครับไปดูคำชี้แจงในครั้งนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าจากกรณีที่มีเกษตรกรนำกระสอบปุ๋ยแล้วก็สแลนกันแดดไปปิดคลุมหลอดไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนทางหลวงหมายเลข3001สายละหารทรายนางรองนะครับช่วงถนน4เลนบริเวณบ้านจอประสาทตำบลสะดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทั้งยังใช้เชือกมัดกับกระป๋องกาแฟและก็ก้อนหินผูกติดห้อยระยงระยางรวมทั้งหมด7ต้นด้วยกันครับเพราะว่ามีความเชื่อว่าแสงไฟเนี่ยทำให้ต้นข้าวโตช้าและไม่ออกรวงกระทั่งล่าสุดครับแขวงทางหลวงชนบทเนี่ยบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการและก็เข้าข่ายผิดพรบทางหลวงล่าสุดนะครับได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเก็บรื้อกระสอบปุ๋ยแล้วแต่ทีนี้ครับเราก็พยายามที่จะไปหาคำตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยแสงไฟแบบนี้จะส่งผลต่อการออกรวงของข้าวจริงหรือไม่ครับไปฟังเสียงครับถ้าเราส่งเสริมเรื่องของพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงไปปลูกตรงนั้นน่าจะเป็นหนทางออกที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ต้องแยกพันธุ์ให้ดีว่าจริงๆแล้วพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยก็ปลูกข้าวหอมมะลิกันนะครับแต่ถ้าเอาข้าวที่ไม่ไวต่อแสงมาอีกก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะทำให้ว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรดูแลดีๆแล้วไม่มีการปนกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับมันก็ออกดอกได้ตามอายุของเขาอยู่แล้วนะครับทางเกษตรจังหวัดเนี่ยค่ะบอกว่าที่ผ่านมาก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรในหลายพื้นที่หลายอำเภอโดยเฉพาะกลุ่มที่มีนาข้าวอยู่ใกล้กับรัศมีของไฟสั่งทางเนี่ยนะคะว่าประสบปัญหาแบบนี้
แล้วก็เคยนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมแล้วค่ะมีการหารือกับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบให้กับเกษตรกรแต่ทีนี้เบื้องต้นลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่เจอปัญหานี้นะคะซึ่งวิธีการหลีกเลี่ยงถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะปิดไฟส่องสว่างได้ทางเกษตรจังหวัดเขาบอกว่าเกษตรกรจะต้องปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อแสงแต่เรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเพราะว่านาปีส่วนใหญ่ที่เกษตรกรปลูกจะเป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์105ครับมีความเห็นของชมส่งเข้ามานะครับคุณชนินเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าข้าวหลามวิเชียรบุรีเนี่ยรสชาติไม่หวานเกินไปเห็นไหมฮะนี่คุณกาญจนาแต้มสิริก็บอกว่าข้าวหลามวิเชียรบุรีอร่อยจริงนะแล้วยังมีคำแนะนำจากคุณชนินเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าผ่านเกณฑ์แล้วเอาขึ้นเครื่องบินดีไหมเหมือนกับข้าวต้มมัดไม่ได้ละถ้าคุณผู้ชมบอกขนาดนี้ดิฉันต้องไปหารับประทานแล้วค่ะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองผมรอมากเลยในความเห็นแบบนี้นะติดตามความคืบหน้ากันต่อหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมีศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ลาวอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงนาทีนี้คุณวิริศเห็นบอกว่าก็ยังเกิดแผ่นดินไหวตามมาอีกอย่างต่อเนื่องนะคะใช่แล้วครับล่าสุดก็เกิดขึ้นใกล้ๆกับตอน4นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะเกิดที่ลาวแล้วครับที่น่านเองซึ่งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนะครับก็ปรากฏว่าก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานล่าสุดเมื่อเวลา 3:56 นาทีของวันนี้ว่าเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวนะครับขนาดวัดได้อยู่ที่ 2.1 นะครับความลึกอยู่ที่3กิโลเมตรก็เป็น after shock ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลักขนาด 6.4 เมื่อช่วงเช้าวันนี้แต่ดูแล้วนะครับก็เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กเท่านั้นครับก็ไม่ส่งผลต่อเรื่องของอาคารบ้านเรือนอะไรที่อยู่บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวเท่าไหร่นักนะครับและหากนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 เมื่อช่วงเช้าวันนี้ปรากฏว่าไปพบว่ามีแผ่นดินไหวตามหรือว่า after shock บริเวณประเทศลาวนะครับรอบๆบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยรวมทั้งสิ้น59ครั้งแล้วก็มีตั้งแต่ขนาด 1.9 ไปจนถึง 4.8 นะครับก็เป็นไปตามที่นักวิชาการด้านแผ่นดินไหวมีการคาดการไว้นะครับว่าจะมีการเกิด after shock ตามมาและก็จะเป็นแบบนี้อีกนานนับเดือนนะครับส่วนคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าถ้าแผ่นดินไหวเนี่ยมีขนาดไม่ถึง5ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบกับบ้านเรือนนะครับมาต่อกันที่สภาพอากาศบริเวณของประเทศไทยครับอากาศหนาวเย็นยังคงอยู่นะครับบริเวณตอนบนของประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้อากาศเย็นนั้นก็แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยแล้วในตอนนี้และก็ยังปกคลุมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้หลายจังหวัดครับยังคงมีอากาศเย็นอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าอากาศจะหนาวเย็นนั้นดูแล้วน่าจะแค่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเพราะว่าสายๆอากาศจะคลายตัวลงอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ดูแล้วอากาศยังสบายๆถือว่าไม่ร้อนจนเกินไปถ้าเรามาดูอุณหภูมิต่ำสุดในภาคต่างๆนะครับหนาวเย็นสุดยังคงต้องยกให้บริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับเพราะต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ราวๆสัก 15-19 องศาเซลเซียสจังหวัดที่มีอากาศหนาวก็คือเชียงรายครับยังต่ำสุดอยู่ที่ประมาณสัก15องศาเซลเซียสส่วนทางตอนล่างของภาคเหนือนะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็ราวๆสัก 19-20 องศาเซลเซียสส่วนที่ภาคอีสานก็ต้องบอกว่าอากาศหนาวเย็นไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าต่ำสุดอยู่ราวๆสัก 16-20 องศาเซลเซียสและก็มีลมแรงด้วยอาจจะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกเย็นมากกว่าปกติได้นะครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นเหมือนกันนะครับภาคกลางต่ำสุดอยู่ที่ 19-21 แล้วก็ภาคตะวันออกอยู่ที่ 19-22 องศาเซลเซียสและที่ภาคใต้ครับอากาศเย็นในบางจังหวัดนะครับเพราะว่าต่ำสุดอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียสครับและภาคใต้นี้ยังเป็นภาคเดียวที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แถวนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสก็ติดตามเรื่องของฝนกันด้วยนะครับมาต่อกันที่สภาพอากาศบริเวณกรุงเทพมหานครเช้าวันนี้ครับอากาศยังเย็นๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยขยับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยครับมาอยู่ที่24องศาเซลเซียสพอถึงพรุ่งนี้ก็มีแนวโน้มว่าอุณหภูมิจะลดลงนะครับมาอยู่ที่23องศาเซลเซียสแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงประมาณสักวันจันทร์ดังนั้นก็มีแนวโน้มว่าคนกรุงเทพนั้นอาจจะรู้สึกเย็นๆแม้จะยังไม่มากก็ตามนะครับได้ไปจนถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับและปิดท้ายกันที่คาดการสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้เผื่อเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับถ้าดูข้อมูลจากแบบจำลองคาดการปริมาณฝนและความกดอากาศจะเห็นนะครับว่าตอนบนของประเทศไทยในส่วนใหญ่ก็ยังคงมีสีฟ้าอ่อนๆนะครับนั่นหมายความว่าหลายจังหวัดยังคงมีอากาศเย็นอยู่นะครับ
แต่ว่าสำหรับพื้นที่ภาคใต้จะเห็นว่าทางตอนล่างของภาคเนี่ยยังคงมีสีเขียวนะครับนั่นหมายความว่ามีฝนแต่ดูแล้วถ้าเทียบกับวันนี้ฝนก็ยังคงไม่เยอะนะครับดูสภาพอากาศในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับคุณวันวิสาคุณจรเดชครับดูแล้วอากาศดีตอนบนอากาศเย็นสบายปลอดฝนส่วนทางภาคใต้อาจจะมีฝนบ้างแต่ดูแล้วไม่เยอะแต่ถ้าอยากไปพื้นที่ที่ปลอดฝนจริงๆแนะนำฝั่งอันดามันนะครับฝนน้อยกว่าก็ไปเที่ยวกันได้ครับพอจะชิวเป้าได้ไหมครับว่าไปเที่ยวเนี่ยอยากจะเจอหมอกนี้ต้องไปที่ไหนอยากจะเจอหมอกให้ไปที่ภาคเหนือเลยนะครับภาคเหนือตอนนี้เนี่ยก็เชื่อว่าช่วงเช้าๆเนี่ยมีโอกาสเจอหมอกแต่ว่าถ้าอยากจะเจอจริงๆเยอะๆหน่อยเนี่ยต้องรอให้อากาศเย็นอ่อนกำลังลงสักนิดหนึ่งนะครับก็ทำให้ช่วงเช้าเนี่ยจะมีหมอกเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าหลัง8โมงไปแล้วเนี่ยพื้นที่ไหนก็ตามยังเห็นฟ้าขมุกขมัวหรือมีหมอกเนี่ยอาจจะไม่ใช่หมอกนะครับเป็นฝุ่นแทนนะครับโอ้ครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้ฟังคุณจตุรงค์และคุณเจษดาชวนคุยกันต่อนะคะ